รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงไลฟ์สไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot Lifestyle Banking การเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นนะครับล่าสุดตอนนี้ 15:00 น. กับอีก 15:00 น. ครับคุณผู้ฟังครับผลจากเรื่องของสหรัฐอเมริกาปัญหาด้านการเมืองส่งผลต่อปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับแล้วก็จะส่งผลถึงตลาดเงินตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยเพียงแต่ว่าช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยยังชี้ชัดไม่ได้นะครับว่าจะเสียหายมากมายตามที่หลายฝ่ายกังวลกันหรือจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบแค่เพียงระยะสั้นๆนะครับคุณผู้ฟังครับมันจะมีเหตุการณ์อีก 2-3 เหตุการณ์ที่มีการมองกันล่วงหน้านะครับแต่ว่าจะเกิดขึ้นตามนั้นหรือไม่ยังไม่มีใครทราบนะครับเหตุการณ์ที่ว่าคืออะไรเหตุการณ์ที่ว่าก็คือว่าภาวะ government shutdown ของทางการสหรัฐนั้นจะยืดยาวไปมากน้อยแค่ไหนงวดล่าสุดที่เกิดขึ้น21วันงวดนี้ถ้าเกิดขึ้นเบาๆสักสัปดาห์หนึ่งไม่ถึง2สัปดาห์ผลกระทบจะไม่เยอะนะครับผลกระทบไม่น่าจะแย่ในขณะเดียวกันครับถ้าไม่นานแล้วปรากฏว่าในการหารือกันเพื่อจะได้ข้อสรุปในวันที่17ตุลาคมเรื่องเพดานหนี้สาธารณะถ้ามีการตกลงกันได้นั่นหมายความว่าสหรัฐก็ไม่ต้องผิดนัดชำระหนี้แล้วผลที่ตลาดเงินตลาดหุ้นทั่วโลกกังวลกันไว้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับถามว่าคนคิดอย่างนี้มีไหมมีครับไม่งั้นเมื่อวานไม่มีแรงซื้อเข้ามานะครับฉะนั้นเดี๋ยวตามดูครับว่าช่วงของภาวะที่เป็นการชัตดาวน์government shutdown ในครั้งนี้จะยาวหรือจะสั้นตรงนี้แหละเป็นตัวแปรสำคัญที่จะก่อให้เกิดเหตุการณ์2 3 4 5ต่อไปนะครับแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นต่อตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้หลังจากเมื่อวานขึ้นมาแรงนะครับต้องบอกว่าตลาดยังคงผันผวนแต่เป็นไปในช่วงแคบๆนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ขึ้นไปสูงสุด 1,416 จุดลงไปต่ำสุดไม่หลุด 1,400 นะครับ 1,400 กับอีก1จุดเป็นจุดต่ำสุดล่าสุดครับหลังจากปิดตลาดครึ่งวันเช้าดัชนีบวกไม่ถึง1จุดหรือบวกเล็กๆตอนนี้ครับดัชนีติดลบแต่ว่าติดลบอย่างน้อยๆอยู่นะครับล่าสุดดัชนีตลาดหลักทรัพย์ติดลบอยู่ประมาณ1จุดนะครับติดลบอยู่ 1.46 จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,400 กับอีก6จุดนะครับ 1,406 จุดติดลบไป 1.84 จุดมูลค่าการซื้อขายผมขยี้ตา 2-3 รอบแล้วไม่ได้ตาฝาดนะครับเครื่องก็ไม่ได้เสียด้วยอยู่เพียงแค่18,000 ล้านเท่านั้นเองเบาบางกว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับลงมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดณนาทีนี้ดังต่อไปนี้ครับซื้อขายอันดับ1เป็นหุ้นของ KBankธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน176บาท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา3บาท50สตางค์อันดับที่2เป็น CPO 37บาทบวก25สตางค์อันดับที่3เป็น True Corporation 8บาท5สตางค์บวก5สตางค์อันดับที่4เป็นธนาคารไทยพาณิชย์152บาทปรับตัวลดลงมา2บาทอันดับที่5เป็น Advanced Info Service 259บาทบวก2บาทนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง15นาฬิกากับอีก17นาทีนะครับยังคงผันผวนแล้วครับแล้วก็การขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้จะบอกว่าเป็นการขึ้นแบบยั่งยืน
ขึ้นแบบไปต่อได้หรือไม่เนี่ยนะครับความไม่แน่ใจความไม่แน่นอนยังมีอยู่สูงนะครับยังมีอยู่สูงความผันผวนก็ยังคงเกิดขึ้นในตลาดหุ้นบ้านเราและวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นตัวพยุงดัชนีเลยนะครับเอาละครับจากตลาดหุ้นที่ล่าสุดติดลบเล็กๆนะครับไปดูทองคำทองคำเนี่ยเปิดมาหล่นปุ๊เลยครับราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำบ้านเราล่าสุดปรับขึ้นปรับลงรวมแล้ว4รอบครับปรับขึ้นปรับลงรวมแล้ว4รอบเปิดเช้ามาตกไป550บาทครั้งที่2ในการปรับขึ้นมา50บาทครั้งที่3ปรับลง50บาทแล้วก็ครั้งที่4ล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีมานี้นะครับเพิ่งจะปรับกลับขึ้นมา50บาทฉะนั้นรวมแล้วปรับขึ้นปรับลง4รอบราคาทองคำที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำบ้านเราณนาทีนี้ราคาปรับลดลงไป500บาทต่อ1บาททองคำนี่เป็นการปรับครั้งล่าสุดรอบที่4เมื่อช่วง 14:52 นะครับรวม4รอบราคาทองคำยังลดลงไป500บาทต่อ1บาททองคำถ้าเปรียบเทียบกับปิดตลาดเมื่อวานตอนเย็นอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท31บาท35สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่อนข้างนิ่งครับส่วนทองในตลาดโลกแน่นอนหล่น 1,300 เหรียญต่อออนซ์ลงไปนะครับเป็นไปตามการคาดการณ์ที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์ครับคุณฟังครับทองคำชัดๆเลยนะครับระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเป็นขาลงครับเป็นขาลงราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำล่าสุดรอบที่4ราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ 19,100 ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 19,200 ส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 19,600 นะครับนี่เป็นราคาล่าสุดในการปรับขึ้นปรับลงรอบที่4เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับส่วนนายกรัฐมนตรีวันนี้นั่งหัวโต๊ะครับในการประชุมชื่ออย่างเป็นทางการเป็นการประชุมคณะทำงานกำกับบริหารนโยบายเศรษฐกิจนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งสถานการณ์โลกแล้วก็สถานการณ์ในบ้านเราด้วยนายกรัฐมนตรีถามถึงผลกระทบจากการหยุดดำเนินการบางส่วนนะครับของหน่วยงานราชการรัฐบาลสหรัฐนะครับว่าจะมีผลกระทบยังไงบ้างจะส่งผลกระทบมาถึงบ้านเราไหมหรือไม่อย่างไรท่านผู้ว่าการแบงค์ชาตินะครับประเมินว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะกระทบเศรษฐกิจของเขาเองเนี่ยน่าจะเล็กน้อย 0.1% และคาดว่าไม่ช้าน่าจะหาทางออกได้นะครับในขณะที่ท่านเลขาสภาพัฒน์ครับได้รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจโดยรวมว่าเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกดูจากกำลังซื้อเริ่มกลับมาน่าจะเริ่มกลับมาในไตรมาสที่4ส่วนการฟื้นตัวในเรื่องการส่งออกของบ้านเราเนี่ยยังต้องดู3เรื่อง1การลดการใช้ QE ของสหรัฐ2เรื่องของการหยุดดำเนินงานของรัฐบาลกลางสหรัฐบางส่วนนี่แหละครับและ3สถานการณ์เศรษฐกิจในกลุ่มยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นที่นายกเป็นห่วงมากคือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่าอาจจะปรับมือรับไม่ทันนะครับจึงเสนอให้ทางสภาพัฒน์เนี่ยร่วมมือกับกระทรวงการคลังตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ดูความต้องการของ SME เพื่อให้สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือในการปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับนี่เป็นบางส่วนนะครับที่เกิดขึ้นจากการประชุมวันนี้ครับที่นายกเป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับบริหารนโยบายเศรษฐกิจนะครับครั้งที่19/2556นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับกลับมาดูเรื่องฟ้าฝนกันหน่อยวันนี้ฝนไม่ตกแต่ว่าพายุยังไม่หมดนะครับและคาดว่า 2-6 ตุลาคมนี้แหละน่าจะมีเข้ามาอีกระลอกหนึ่งฝนน่าจะตกหนักอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ครับพี่อีทของเราคุณสุดฤทัยทองสองท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนวันนี้ไม่รู้เปลี่ยนชุดนะครับเป็นสาวพยากรณ์แล้วหรือเปล่านะครับจะมาคุยให้เราเรื่องพายุที่มาของพายุจะทำให้เรารู้จักพายุมากยิ่งขึ้นและมีวิธีการรับมือกับพายุมาฝากกันด้วยซึ่งพี่อีทพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับ
สวัสดีครับพี่ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณยุทธนาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแม้ช่วงนี้ฝนตกไม่เว้นแต่ละวันแล้วก็พายุก็ลูกแล้วลูกเล่าลูกเก่าไปเดี๋ยวลูกใหม่ก็จะมาอีกแล้วนะครับพี่ครับใช่แล้วค่ะนะคะก็ตอนนี้หลายๆท่านนะคะก็ส่งกำลังใจไปให้สำหรับในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะในหลายจังหวัดเลยนะครับใช่แล้วค่ะก็ส่งกำลังใจไปให้ด้วยค่ะนะคะแล้วก็คนก็สงสัยนะคะคุณยุทธนาครับพายุเนี่ยเดี๋ยวบางทีก็เรียกโซนร้อนเดี๋ยวบางทีก็เรียกไต้ฝุ่นหรือถ้าเกิดเราฟังข่าวต่างประเทศก็จะได้ยินทอร์นาโดเอ๊แล้วทอร์นาโดเนี่ยมันจะมีเมืองไทยไหมอะไรอย่างนี้นะคะหลายคนก็เรียงจากเบาไปหาหนักใช่ไหมโซนร้อนไต้ฝุ่นทอร์นาโดหรือเปล่าถูกต้องค่ะวันนี้ก็เลยพอดีอย่างนี้ค่ะได้มีโอกาสเข้าไปเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีเรื่องพายุเล็กๆมาเล่าให้ฟังคุณฟังครับวันนี้พี่อิทเขาแต่งตัวมาในชุดลมฟ้าพยากรณ์นะลมฟ้าพยากรณ์ค่ะก็หลักๆนะคะจริงๆในกรมอุตุอาคาท่านก็ได้มีการบอกว่าพายุเนี่ยจริงๆมันคือสภาพของบรรยากาศนะคะที่มีการถูกรบกวนทีนี้เวลาเราพูดถึงความรุนแรงของพายุนะคะถ้าคุณยุทธนาลองสังเกตในข่าวพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาจะพูดอยู่สองสามประการนะคะอันแรกก็คือเขาจะพูดความเร็วที่ศูนย์กลางนะคะอันที่สองเขาจะพูดถึงความเร็วของการเคลื่อนตัวของพายุนะคะอันที่สามเขาจะพูดทิศทางของการเคลื่อนตัวของพายุแล้วก็สุดท้ายเขาจะพูดถึงขนาดความกว้างแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางของพายุผมก็รอฟังแต่เฉพาะตรงบริเวณที่คาดว่าจะเกิดความเสียหายนี่แหละครับพี่ครับอ๋อค่ะนะคะอย่างที่บอกค่ะ4ประการที่พูดมาเนี่ยจะเป็นการบอกว่าพายุแต่ละลูกเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายมากน้อยแค่ไหนแล้วพายุเนี่ยแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆสักกี่ประเภทครับท่านอาจารย์อีทครับนะคะก็ลมฟ้าพยากรณ์อีทขอเล่าให้ฟังก็พายุแบ่งเป็น3ประเภทหลักๆนะคะในโลกนี้นะคะอันแรกเราเรียกพายุฝนฟ้าคะนองค่ะก็เป็นลมพัดย้อนไปมาหรือว่าจะไปพัดที่เดียวกันก็ตามนะคะอันนี้ก็จะก่อความเสียหายไม่มากก็ฝนฟ้าตกทั่วไปนะคะแบบที่2เค้าเรียกพายุหมุนเขตร้อนนะคะเช่นเฮอริเคนไต้ฝุ่นไซโคลนเนี่ยเป็นพายุหมุนเขตร้อนทั้งนั้นนะคะต่างกันที่ไหนต่างกันว่าเกิดที่ไหนก็จะเรียกชื่อที่ต่างกันนะคะหลักๆอย่างถ้าเราฟังข่าวเห็นว่ามีอันแรกพายุเฮอริเคนพายุเฮอริเคนค่ะเฮอริเคนเนี่ยจะเกิดบริเวณทิศตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกถ้าเกิดแถวๆเนี้ยเขาจะเรียกเป็นพายุเฮอริเคนใช่นะคะพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือนะคะทะเลจีนใต้อ่าวไทยอ่าวตังเกียประเทศญี่ปุ่นก็คือแถวแถวบ้านเราเนี่ยนะคะเรียกไต้ฝุ่นอ๋อแต่แถวบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดขึ้นแถวแถวทะเลจีนใต้อ่าวไทยอ่าวตังเกียประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเขาจะเรียกเป็นพายุไต้ฝุ่นนะครับใช่แล้วค่ะเกิดว่าอีกข้างหนึ่งของแหลมของเรานะคะอยู่อ่าวเบงกอลประเทศพม่าทะเลอาหรับเขาจะเรียกพายุไซโคลนถ้าเกิดฝั่งนั้นใช่ไหมใช่แล้วค่ะนะคะถัดมาที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆคือพายุโซนร้อนผมว่าผมได้ยินบ่อยที่สุดนะพายุโซนร้อนเนี่ยนะคะโซนร้อนคือพายุไอ้ดังกล่าว 2-3 ตัวที่ผ่านมาแล้วลดกำลังลงเขาเรียกโซนร้อนอ๋อถ้าเกิดเฮอริเคนไต้ฝุ่นไซโคลนลดกำลังลงมาก็จะเรียกเป็นพายุโซนร้อนนะครับใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเกิดมันลดกำลังลงมาอีกนะคะที่เราก็ได้ยินบ่อยๆเหมือนกันก็คือ depression อันนี้เริ่มเบาแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะอันที่3นะคะเรียกพายุทอร์นาโดโอ้ชื่อมันแสดงว่ามันน่าจะมาหืบมาหน่อยใช่ไหมพี่ใช่ไหมคะทอร์นาโดนะคะมีความเร็ว300ถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วมากนะคะเป็นพายุหมุนที่เกิดในอเมริกานะคะพื้นที่ตรงกลางอะค่ะแกนของพายุเนี่ยจะไม่ได้มีพื้นที่มากนะคะแต่จะหมุนด้วยความเร็วสูงถ้าเกิดบนบกเราจะเรียกลมงวงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดในทะเลเขาจะเรียกนักเล่นน้ำ water spoutนะคะคราวนี้เราก็ฟังข่าวพยากรณ์เรารู้แล้วว่าเอ้ยทำไมถึงเรียกเฮอริเคนทำไมเรียกไต้ฝุ่นนะคะทำไมเรียกไซโคลนนะฮะอันนี้คือเราทำความรู้จักกับคำว่าพายุกับพี่อีทลมฟ้าพยากรณ์นะฮะ ทีนี้แล้วอันตรายที่เกิดจากพายุเนี่ยนะฮะประเภทไหนบ้างครับที่มักจะสร้างความเสียหายแบบรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินค่อนข้างเยอะๆนะครับพี่อีทครับค่ะก็แต่อย่างตะกี้ที่พูดเนี่ยนะคะพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดในแถวๆบ้านเราคือทะเลจีนใต้อ่าวไทยเนี่ยนะคะเราจะเรียกพายุอันแรกก่อนเลยที่รุนแรงที่สุดก็คือพายุไต้ฝุ่นพายุไต้ฝุ่นใช่แล้วค่ะไต้ฝุ่นเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงกำลังความเร็วของลมนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่65นอตแล้วมันยังไงเทียบไม่ออกพี่ค่ะ65นอตหรือว่าประมาณ118กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ๋อถ้าอย่างนี้พอนึกออก
ใช่แล้วค่ะพัดผ่านไปที่ไหนตรงนั้นก็เสียหายนะคะอย่างเขาบอกว่าถ้าพายุไต้ฝุ่นเกิดบนบกนะคะบ้านเรือนเสาไฟฟ้าสายไฟจะขาดแน่นอนนะคะแล้วก็ในเมืองไทยที่เคยเกิดในอดีตจะจำได้คือที่แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชศรีธรรมราชใช่ไหมใช่แล้วค่ะนะคะอันนั้นก็ทำความเสียหายให้ประเทศไทยเป็นอย่างมากครับเขาบอกว่าถ้าเกิดไต้ฝุ่นเนี่ยเกิดในทะเลนะคะเรือขนาดใหญ่ๆเนี่ยอาจจะถูกพัดพาไปเกยฝั่งหรือล่มได้เลยเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดมีพายุที่เป็นระดับไต้ฝุ่นเนี่ยเรือไม่สามารถออกทะเลได้แน่นอนขนาดเรือใหญ่ยังไม่อยู่เลยแล้วเรือเล็กจะไปเหลือหรอครับไม่เหลือนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะพอหลังจากที่ตัวไต้ฝุ่นนะคะลดกำลังลงนะคะเหลือประมาณ62กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบาลงแล้วเบาลงแล้วนะคะจนไม่เกิน117กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราเรียกว่าพายุโซนร้อนนะคะก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยพายุโซนร้อนเนี่ยนะครับมีความรุนแรงน้อยกว่าพายุไต้ฝุ่นนะครับใช่แล้วค่ะนะคะถัดมาค่ะพอโซนร้อนนะคะเบากำลังลงก็เรียกพายุ depression จำง่ายๆครับถ้า ดีคือ depression ก็คือดีเยอะเลยคือพายุมันอ่อนกำลังลงมาเยอะแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะ depression เนี่ยจะไม่มีอันตรายรุนแรงนะคะก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้ฝนตกทั่วนะคะแต่ว่าบางทีบางครั้งก็มีบ้างที่บอกว่า depression เนี่ยเนื่องจากว่าพอไปอยู่กลางทะเลเนี่ยมันจะมีลมกันโชกแรงเข้ามานะคะบางทีก็อาจจะทำให้ก่อความเสียหายกับเรือประมงขนาดเล็กที่ขนาดต่ำกว่า50ตันนะคะเรือใหญ่นี่ยังพอสู้ไหวนะคะพี่ๆครับมีอีกพายุหนึ่งอ่ะผมเคยได้ยินมาไม่รู้เคยได้ยินผิดหรือเปล่านะหรือผิดเพี้ยนหรือเปล่านะ คือไม่ใช่พายุโซนร้อนนะแต่เป็นพายุฤดูร้อนเนี่ยมีไหมฮะมีค่ะพายุฤดูร้อนอ่ะพายุฤดูร้อนเนี่ยไม่เหมือน depression นะคะพายุฤดูร้อนจะเกิดบนแผ่นดินโดยลองนึกตามชื่อเลยค่ะมันจะเกิดตอนที่แผ่นดินร้อนอบอ้าวตอนเดือนก็ต้องเกิดตอนหน้าร้อนถูกต้องค่ะแล้วก็วิธีการเกิดของเขาเนี่ยจะมีอาณาเขตแคบๆนะคะ 20-30 กิโลเมตรนะคะอาจจะมีลมแรงบ้างนะคะที่เคยเกิดครั้งล่าสุดในเมืองไทยก็มีที่ขอนแก่นนะคะนครพนมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับสำหรับพายุหมุนเขตร้อนนะคะส่วนใหญ่นะคะคุณยุทธนาที่เราฟังข่าวกันเนี่ยที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพายุประเภทไหนพี่อิทเป็น depression ค่ะนะคะยังไม่ถึงโซนร้อนหรือไต้ฝุ่นเท่าไหร่อันนี้เป็นความโชคดีของประเทศไทยใช่ไหมใช่เพราะเรามีสภาพภูมิศาสตร์นะคะที่ตั้งของเราอยู่เข้ามาในทวีปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพายุประเภทไหนต้องตอบว่าเป็นพายุ depression นะครับนะคะอันนี้เราเจอบ่อยที่สุดนะครับใช่แล้วค่ะมี11ครั้งเท่านั้นเองที่ไม่ใช่ depression นะคะจะเป็นโซนร้อนหรือว่าไต้ฝุ่นแล้วก็มีแค่ครั้งเดียวนะคะที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในตอนที่มันยังเป็นพายุไต้ฝุ่นอยู่โอ้ที่จังหวัดชุมพรใช่ไหมใช่แล้วค่ะเมื่อสักตอนเด็กๆอะค่ะ2512นะคะ2532ใช่ไหมใช่ตอนนั้นนี่โอ้โหจำได้ว่าที่เราฟังข่าวกันนี่ก่อความเสียหายให้จังหวัดชุมพรค่อนข้างมากนะคะตอนนั้นพี่ครับหลังจากเรารู้จักเจ้าพายุแล้วก็ความร้ายกาจความรุนแรงของมันแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดครับเราจะมีการเตรียมการป้องกันอันตรายจากพายุได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้รู้ไว้ใช่ว่านะฮะนะคะก็หลายๆท่านค่ะอาจจะชอบท่องเที่ยวหน้านี้นะคะจะไปทะเลกันบ้างการเตรียมการป้องกันพายุแรกๆเลยค่ะง่ายที่สุดเปิดวิทยุเปิดทีวีนะคะติดตามสภาวะอากาศฟังคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอนะคะกรณีที่ท่านจะไปเที่ยวไม่มั่นใจโทรไปสอบถามค่ะไปที่กรมอุตุด้วยนะคะแล้วก็หลายๆที่ค่ะเราควรจะมีการฝึกซ้อมนะคะการภัยพิบัติหรือว่าการวางแผนอพยพนะคะครับค่ะแล้วก็ท่านที่อยู่ในที่ที่มีพายุเข้าเป็นประจำหรือว่ามีน้ำท่วมเป็นประจำนะคะก็ต้องเตรียมพร้อมอพยพค่ะเพื่อได้รับคำแจ้งเตือนนี่เป็นการเตรียมการป้องกันอันตรายจากพายุที่เราสามารถทำเองได้นะครับแล้วก็เตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับค่ะพี่ครับคุยไปคุยมาเนี่ยช่วงนี้มันก้าวเข้าสู่ไตรมาส4ของปีแล้วนะฮะมันจะเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วนะมันจะเข้าฤดูเที่ยวแล้วนะพี่เอสใช่แล้วค่ะพอฝนหมดนะคะตุลาคมนี้นะคะน้องๆหนูๆทั้งหลายก็ปิดเทอมกันแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมพาน้องๆหนูๆไปเที่ยวกันถ้าอย่างนั้นผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยมีอะไรให้ลุ้นกันบ้างครับมีอะไรให้ร่วมนะเซอร์ไพรส์กันบ้างในช่วงนี้ครับนะคะก็สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยนะคะเราก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากเช่นเคยโดยระหว่างวันที่1ตุลาถึง31ธันวานะคะถึงสิ้นปีเลยใช่ค่ะสำหรับท่านที่ไปท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มียอดใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยวครบทุก 5,000 บาทนะคะรับ1สิทธิ์เพื่อลุ้นรับรางวัลนะคะกับแคมเปญบินเที่ยวกินช็อปฟรีทั้งปี57
บินเที่ยวกินช็อปฟรีทั้งปี57เลยนะครับใช่แล้วค่ะกับบัตรเครดิตกสิกรไทยนะคะโดยที่อย่างนี้ค่ะขอให้ท่านมียอดใช้จ่ายนะคะหมวดท่องเที่ยวครบถึง 5,000 บาทระหว่าง1ตุลาถึง31ธันวานะคะเพื่อลุ้นรับรางวัลดังต่อไปนี้นะคะรางวัลแรกค่ะก็จะบินฟรีกับ Air Asia นะคะรับกิฟต์วอลเชอร์12ใบมูลค่าใบละ 5,000 บาทนะคะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 60,000 บาทให้5รางวัลเลยนะคะเพื่อท่านที่จะได้บินเที่ยวกันทุกเดือนเลยรางวัลละ12ใบใช่แล้วค่ะก็เที่ยวได้ทั้งปีเลยสิครับถูกต้องค่ะนะคะอันรางวัลที่2ค่ะห้องพักโรงแรมทั่วไทยนะคะในเครือเซ็นทราโฮเทลแอนด์รีสอร์ท12คืนต่อท่านนะคะมูลค่า 49,500 บาทอีก5รางวัลนะคะรางวัลที่3ค่ะรถเช่าแบบขับเองนะคะรุ่น Toyota Vios โดยบริษัทไทยเรนท์อาคานะคะคให้เช่า12วันเลยค่ะมูลค่า 21,828 บาท10รางวัลนะคะรางวัลที่4ค่ะสำหรับท่านที่ชอบช็อปนะคะรับบัตรกำนันเซ็นท่านค่ะมูลค่า500บาทให้ร้อยรางวัลเลยนะคะหมดยังครับหมดยังครับยังค่ะรางวัลที่5นะคะสำหรับท่านที่ชอบทานค่ะบัตรกำนันโออิชินะคะมูลค่า500บาทอีก100รางวัลค่ะครับจำนวนทั้งหมดนี่โอ้โห200กว่ารางวัล นะคะพี่ครับใช่แล้วค่ะมูลค่า 800,000 กว่าบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะคุณยุทธนาท็อปสเปนเดอร์ค่ะท่านที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดนะคะตุลาถึงธันวาในหมวดท่องเที่ยวนะคะ1ท่านจะได้รับบินฟรีแอร์เอเชีย12ใบนะคะท่านละ 5,000 บาทมูลค่า 60,000 อีก1รางวัลโอ้จัดเต็มค่ะยังไม่หมดค่ะคุณยุทธนานะคะสำหรับท่านที่บินกับแอร์เอเชียนะคะในช่วงตุลาจนถึงธันวาสิ้นปีนี้นะคะหรือว่าท่านไปพักกับเซ็นทรัลลาโฮเทลแอนด์รีสอร์ทหรือเช่ารถกับไทยเลนส์อาคาทุก 5,000 บาทต่อเซลล์สลิปนะคะรับพอยต์ไปเลย3เท่าค่ะโอ้โหนะถ้าฟังไม่หมดจำไม่ไหวสอบถามเพิ่มเติมที่ไหนครับพี่อีครับค่ะเบอร์เดิมนะคะคุณยุทธนาเคคอนแทคเซ็นเตอร์นะคะ02-888-8888นะคะ02-888-8888ตลอด24ชั่วโมงค่ะดีครับดีครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับพี่อีครับค่ะแล้วว่างๆมาลมฟ้าพยากรณ์กับเราใหม่นะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อีกของเรานะครับไม่รู้ว่าเป็นสาวพยากรณ์หรือว่าซันตากี้นะครับโอ้โหขนมาเยอะเพียบเลยนะครับสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยนะครับแหมสิทธิประโยชน์เยอะจริงๆนะครับแล้วก็มาคุยให้เราฟังในเรื่องเกี่ยวกับพายุแล้วก็วิธีในการรับมือกับพายุนะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่อีทครับพี่อีทไม่ได้มาเปล่าพี่อีทฝากอะไรไว้ให้ด้วยครับอะไรที่ว่าคืออะไรเดี๋ยวค่อยมาไล่เลียงให้ฟังนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่อีทคุยวันนี้ต้องเอามาให้ลุ้นกันหน่อยครับคุณผู้ฟังครับว่างเว้นไปตั้งอาทิตย์หนึ่งนะครับเมื่อวานวันแรกวันนี้กลับมาเช่นเคยครับกิจกรรมในการร่วมตอบคำถามลุ้นกันหน่อยครับช่วงบ่ายๆจะได้ไม่ง่วงนะครับวันนี้ครับพี่อีทมาคุยให้เราฟังเกี่ยวกับพายุคำถามก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับพายุนะครับคุณผู้ฟังครับท่านบรรดาสมาชิกแฟนคลับรายการท่านทราบไหมครับว่าพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพายุประเภทไหนครับระหว่างข้อ1พายุ depression ข้อ1พายุ depression หรือข้อ2พายุไต้ฝุ่นครับหรือข้อ2พายุไต้ฝุ่นครับคำถามว่าพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพายุประเภทไหนครับระหว่างข้อ1พายุ depression ข้อ1พายุ depression หรือข้อ2พายุไต้ฝุ่นครับหรือข้อ2พายุไต้ฝุ่นครับถ้าทราบคำตอบนะครับเฉพาะสมาชิกแฟนคลับรายการ Money Plus Money Shot เป็นเงินเป็นทองที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นนะครับขออนุญาตนะครับถ้าทราบคำตอบ1หรือ2นะครับส่งกันเข้ามาได้ที่3เบอร์นี้02-944-6879 02-944-6879 หรือ089-927-5923 089-927-5923 หรือ081-984-9735 081-984-9735ก่อนบ่าย 4 โมงเย็นวันนี้หรือตอบทางแอปพลิเคชัน LINE ก็ได้ด้วยนะครับ1หรือ2และตามด้วยหมายเลขสมาชิก3หลักของท่านนะครับส่งกันเข้ามาได้ก่อนบ่าย 4 โมงเย็นลุ้น10รางวัลดังต่อไปนี้ครับรางวัลที่1ถึง5เป็นบัตรของขวัญจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลมูลค่า200บาทจำนวน5รางวัลรางวัลที่6 7 8ครับรางวัลที่6เป็นหนังสือสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่าก้าวหน้าไม่ยากครับจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเอาใจผู้ที่เป็นมนุษย์เงินเดือน
รางวัลที่6รางวัลที่7นะครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่เตรียมตัวไปเป็นเฒ่าแก่ไปเป็นผู้ประกอบการครับนี่เป็นหนังสือปกใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ Think Beyond เรื่องใครๆก็ทำธุรกิจส่วนตัวได้ง่ายๆฉบับไม่มีทุนก็รวยได้นี่เป็นปกใหม่ล่าสุดจาก Think Beyond 2เล่มรางวัลที่9และรางวัลที่10เป็น Gift Voucher บัตรรับประทานอาหารที่ภัตตาคารอาหารจีนฮองมินมูลค่า500บาทครบรอบ15ปีภัตตาคารจีนฮองมินอิ่มอร่อยสไตล์เหลา10สาขาทั่วกรุงเทพพร้อมบริการโต๊ะจีนเบอร์ของฮองมินนะครับ0809889959มอบบัตรรับประทานอาหาร2รางวัลรวมเป็น10รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้นะครับให้ลุ้นกันในวันนี้10รางวัลนะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวแล้วช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วง Lifestyle Banking การเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน